ในวัยเด็กทุกคนต้องเคยขอพรในวันเกิดแต่ผมเองไม่เคยขออะไรหรอกครับจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมขอแค่เจอคนที่รักผมแล้ววันนี้ผมก็ได้เจอเธอภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ชมในงานวิวาโปรดกรุณาวางช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อรับชมให้เกิดความบันเทิงในอย่างสูงสุดนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมต้อมนี่แหละครับชีวิตของผมกำลังออกไปแล้วเนี่ยโอเคตามนี้แม่แม่แม่เป็นอะไรช่วงนี้ดูเมื่อยเบื่อพี่เซ็งงานไม่รู้ขาดคนดูแลละสิมาเฮ้ยเบื่ออย่างเงี้ยไปปาร์ตี้เพื่อนพี่เปล่าวันไหนวันนี้โอ้ยไม่ไปอ่ะงานวันเกิดเพื่อนพี่เองวันนี้แหละเห็นไหมแกเซ็งดีนะไม่เอาไม่มีอารมณ์ปาร์ตี้เลยจะบอกไปเหอะเดี๋ยวพี่หาคู่ให้ไปเหอะไปเหอะอีกอย่างนึงอ่ะพี่ไม่ได้เอารถมาไปเหอะนะไปเหอะอยากมีคนดึงเงินกูอะไรนะเปล่าเปล่าพี่โปไม่มีอะไรโอเคไปนะไปก็ไปสวัสดีค่ะเมย์ค่ะส่วนนี้แหละค่ะก็คือชีวิตของเมย์วันนี้วันที่6พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันเกิดของผมครับไม่ต้องสงสัยครับผมเองก็ต้องแต่งหล่อกันหน่อยเจ้าของงานนี่ครับก็ต้องดูดีกันหน่อยเผื่อจะมีสาวสักคนมาต้องตาโดนใจผมก็ได
ส่วนนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเราที่รักเราชอบคิดถึงเป็นห่วงอะไรประมาณนี้มั้งเราว่าแต่ละคนก็มีคำของตัวเองทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเป็นเป็ดอ่ะจะใช้คำว่าอะไรฉันไม่ต้องรีบบอกแกว่ะเดี๋ยวฉันขอบอกแค่ก่อนฉันว่าฉันชอบแกว่ะฉันว่าฉันเห็นความรักของฉันบนหน้าแกว่ะYeah.
่รักเราในวันเกิดของเขาและได้แต่งงานกันในวันเกิดของเราเมย์ว่ามันคงเป็นพรจากสวรรค์ที่สร้างให้เราได้เป็นของขวัญซึ่งกันและกัน